ช่วยชาวสวนมาขายนะก็ขอแก้ตัวรอบนี้ขอแก้ตัวรอบนี้สวยมากเราเปลี่ยนสวนใหม่เพราะว่าสวนนั้นหมดหยุดมาเดือนนึงวันนี้มา4ตันอุ้ยที่มาจากกรุงเทพจัดไปโอ้อร่อยมากเลยนิวสามารถมาจากกรุงเทพเลยเหรอรถเราขนมาเนี่ยแค่มา 3,000 ก็ไม่พอแล้วเป็นลังอย่างเดียวก็เสีย 3-400 ลังอะราคาวันแต่ละวันไม่เท่ากันแต่ช่วงนี้จะ 8-5 คงที่ถ้ารีบซื้อรีบมาได้เลยตอนนี้ฝากไว้เลยว่ารีบมาได้เลยเพราะช่วงนี้จะถูกยันประมาณ 2-3 อาทิตย์รีบจัดเพราะว่าถ้าใช้ท้ายๆอีกก็จะไม่ดีแล้วชื่อร้านเจดาผลไม้ซิ่งเหมือนเดิมช่วงนั้นน่ะหมดรุ่นพอดีหมดรุ่นจันอันนี้รับมาจากที่ลงที่ชุมพรรอบนี้สวยมากเพราะรอบที่รอบหลังแล้วอ่ะจากที่เขาได้8-5ไปแล้วอ่ะส่วนที่หนูเคยเอาอ่ะมันขายได้อีกแค่อาทิตย์เดียวหลังจากนั้นเราเปลี่ยนส่วนใหม่เพราะว่าส่วนนั้นหมดส่วนหมดเลยเราก็มาเปลี่ยนส่วนใหม่ทัวร์เราเปลี่ยนส่วนใหม่ปุ๊บมันเริ่มมีปัญหาเพราะเราไม่เคยดิวกันมาก่อนไม่เคยซื้อขายกันมาก่อนเราดิวกับส่วนอ่ะเวลาเราดิวปุ๊บอ่ะไม่รู้จักกันอ่ะเขาก็จะยัดเรายัดใต้ก็อยากขอโทษลูกค้าหยุดมาเดือนนึงรอแม่ลงไปใต้รอซื้อของเองเคลียร์เองดูของเองเนี่ยทรงสวยดูสวยทุกรูปเลยเห็นปะก็ขอแก้ตัวรอบนี้ขอแก้ตัวให้มาดูใหม่ใช่ต้องมีหลุดบ้างแต่คืออย่างพี่100 คน 100 คน 1,000 คนอ่ะมามันไม่เหมือนกันถ้าอย่างมันมีปัญหาใช่ไหมก็รับเคลมเหมือนเดิมบางคนก็อยู่ไกลอ่ะพี่ก็ทักมาก็คืนเงินให้แต่ในกรณีที่รับเคลมไม่ได้หมายความว่าซื้อไปแล้วมันเละแล้วเค็มนะหมายความว่าซื้อไปแล้วมันขาวมันจืดรับเค็มคืนเงินให้ทุเรียนเป็นหนองบางทีมันเป็นจุดรูๆข้างในอ่ะเด็กกรีดไปไม่เห็นก็จะรับคืนกรณีที่แบบคุณดูเนื้อไปแล้วพักอะไรเองแล้วอย่างเงี้ยไม่รับเค็มใช่ก็คือกรีดดูทุกลูกอ่ะไม่ต่างจากของจันเลยค่ะแต่ก็มีลูกค้าประจำสวยค่ะแต่ช่วงนี้จะไม่ให้สัมผัสเนื้ออย่างเดียวช่วงโควิดดูสีอย่างเดียวเพราะว่าทุเรียนอ่ะเราจะไม่เอาดิบมาเราจะคัดมาจากโรงเลยว่าทำมา3คืนนะค้างไว้ที่โรงก่อนเอาอีเซ็ตที่ว่า3คืนแล้วเอามาขายแล้วสุกให้หมดสุกแบบใช้ได้เลยทำส่งเนี่ยเขาก็มารับไปส่งเมื่อวานมีมารับจากอุทัยจังหวัดอุทัยธานีนะนครสวรรค์อะไรก็ทำส่งเรื่อยๆบางคนก็ไปรับที่บ้านอยู่ราชบุรีเพราะว่ารถเราขนมาเนี่ยแค่มา3,000ก็ไม่พอแล้วรถเขา3,000เพราะเป็นลังอย่างเดียวก็เสีย 3-400 ลังอ่ะมังคุดก็มาจากสิชลช่วยชาวสวนมาขายนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วโทรใหม่มาตอนเลยช่วงนี้กิฟทุกลูกบอกเลยแม่เราขึ้นไปทำของเองแล้วไงก็อยากให้มันซื้อเยอะๆนะแต่ทุกคนตอนเนี้ยก็เหมือนแบบเราก็กลัวโดนคัสเตอร์ด้วยแต่ก็คือมาได้ก็เว้นระยะห่างเหมือนเดิมแต่คนน่ะก็จะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนก็คือดีแหละสำหรับเราเพราะว่าเราก็กลัวโดนคัสเตอร์เนาะแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็คือแบบคนก็มากันเรื่อยๆเหมือนเดิมราคาวันแต่ละวันไม่เท่ากันแต่ช่วงนี้จะ8-5คงที่ประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยใช่ถ้ารีบซื้อรีบมาได้เลยตอนนี้ฝากไว้เลยว่ารีบมาได้เลยเพราะช่วงนี้จะถูกยันประมาณ 2-3 อาทิตย์รีบจัดเพราะว่าถ้าใช้ท้ายๆอีกก็จะไม่ดีแล้วกดไว้แล้วว่าประมาณ8-5 101แล้วก็แบบอยากคนกินป่าละอูอ่ะเขื่อนเนี้ยของเพชรบุรีก็จะโดดไป104แต่ที่อื่นก็จะอยู่200กว่าชื่อร้านเจดาผลไม้ซิ่งเหมือนเดิมก็อยู่ที่เดิมหน้าวังสิริยาลัยค่ะขายตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียววันนี้มา 3-4 ตันค่ะมา4ตันอุ๊ยที่มาจากกรุงเทพใช่เรื่องพี่ได้เลยวันนี้จัดไปได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าประจำประจำเลยติดใจอร่อยไหมพี่อร่อยโหอร่อยมากเลยนิวสามมาจากกรุงเทพเลยเหรอค่ะไม่ได้เลยครับขายที่นี่ที่เดียวโทรเช็ค0618902722ค่ะ